ภาพล่าสุดนิภพรนงนุชปัจจุบันรวยไม่แพ้เจ้าสัวนางเอกในตำนานภาพชีวิตคุณนิภพรนงนุชรู้อีกทีรวยไม่แพ้เจ้าสัวค่ะเมื่อก่อนเคยมีผลงานอย่างคุณนิภพรนงนุชนางเอกเจ้าของฉายาโอลิเวอร์เฮสซี่ของเมืองไทยผู้โด่งดังจากภาพยนตร์15หยกหยก16ไม่หย่อนเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วปัจจุบันนั้นเธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับร้อยล้านจากการนำเข้าสินค้าโดยบริษัทนงนุชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี2530โดยคุณนิภพรนงนุชเริ่มต้นการทำธุรกิจจากการนำเข้าสินค้าประเภทต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องครัวไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า My Air หลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ท้าทายในด้านการจำหน่ายสินค้าพรีเมียมเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทนับเป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่นงนุชได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในด้านการออกแบบสร้างสรรค์และจัดหาสินค้าเพื่อช่วยในด้านการส่งเสริมการขายนงนุชเป็นผู้จำหน่ายสินค้าพรีเมียมแต่เพียงผู้เดียวให้กับบริษัทฟูจิโตฟิล์มตลอดหลายปีที่ผ่านมาและยังเป็นผู้จำหน่ายอย่างสม่ำเสมอแก่บริษัท CP711 มากกว่า10ปีแล้วนอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมโครงการของดิสนีย์และ CP711 โดยนงนุชผู้จัดหาสินค้าได้ใช้การ์ตูนมีภูประกอบกับ711เป็นผู้จัดเนื้อที่สำหรับชั้นแสดงและจำหน่ายสินค้าดูแลด้านการตกแต่งชั้นสินค้าดังกล่าวโดยในโครงการนี้จัดร้านสะดวกซื้อ711มากกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้นงนุชยังมีลูกค้าสำคัญอื่นๆอีกได้แก่ Unilever Thai Trading โอสถสภา Johnson & Johnson Lion Kao S&P และธนาคารไทยพาณิชย์นอกจากลูกค้าเหล่านี้แล้วนงนุชยังขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำเพื่อนำไปวางขายปลีกซึ่งได้แก่เดอะมอลโรบินสันดีเอ็มพรีเมียมสยามพารากอนบิ๊กซีและเทสโก้โลตัสในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนั้นนงนุชเป็นผู้ถือหุ้นลิขสิทธิ์วอลต์ดิสนีย์สำหรับการ์ตูนกลุ่มมีพูและกลุ่มมิกกี้เมาส์เพื่อใช้ในด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้าในประเทศทั้งในและต่างประเทศใกล้เคียง